ดังที่พวกเราทราบกันแล้วว่าการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 มันได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อแขนงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทั่วโลกและในนั้นสปป.ลาวของพวกเราก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันหนึ่งในบริบทของโครงการดังกล่าวแม้นการฟื้นฟูแขนงการท่องเที่ยวของพวกเราให้มาดำเนินเป็นปกติด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเราจึงได้สร้างตั้งโครงการลาวปลอดภัยเรือลาวเซฟขึ้นโดยการจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการทักษะเพื่อการท่องเที่ยวลาว 029โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยในแขนงการท่องเที่ยวและการโฮมแฮมโครงการLaoSafeนี้จะช่วยในการเกี่ยมความพร้อมของภาคธุรกิจในแขนงการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและทั้งเป็นการรับประกันสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวของเฮาโครงการนี้เป็นโครงการทวิตในลาวที่จะออกไปยั่งยืนด้านมาตรฐานสุขภาพและปลอดภัยให้แก่ธุรกิจซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อสปป.ลาวเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งโครงการนี้จะยังยืนให้แก่บรรดาธุรกิจอยู่ในหาแขนงการย่อยคือธุรกิจสถานที่พักแรมธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานนำเที่ยวพนักงานขับรถขนส่งนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับธุรกิจการบินก็สามารถได้รับการยั่งยืนได้เช่นเดียวกันซึ่งว่าเป็นประเภทของการโฆษณาทางการตลาดที่แตกต่างกันไปแนวความคิดของโครงการนี้ก็แม่นเพื่อรับประกันว่าธุรกิจที่ได้รับการยั่งยืนซึ่งรวมถึงด้านมาตรฐานการแต่งกายและหลักสุขอนามัยของพนักงานหลักสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อมของธุรกิจมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานและแขกและการคุ้มครองความเสี่ยง The LaoSafe program will help your business to demonstrate its commitment to hygiene and safety at an international level. To support the implementation of quality standards, the program has put in special efforts into the capability building of the national trainers and assessors through the conduct of master's training classes for the trainers and assessors. When you apply for the LaoSafe program, you can request for supported training to assist your company to become LaoSafe certified.สำหรับขั้นตอนการรับใบยั่งยืนเป็นง่ายได้เพียงแต่ท่านเข้าไปดาวน์โหลดเอาแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์ tourismlaos.org ส่งแบบฟอร์มมาให้คณะพวกเฮาจะส่งพนักงานทีมงานที่รับผิดชอบนั้นลงไปสมทบกับธุรกิจพวกท่านถ้าหากธุรกิจของท่านหากสามารถบรรลุตามเงื่อนไขมาตรฐานของพวกเฮาท่านก็จะได้รับใบยั่งยืนแต่ถ้าหากว่ายังบ่ทันครบถ้วนทางทีมงานของพวกเฮาก็จะได้แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปรับปรุงข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรณาธานมาสมัครขอรับใบยั่งยืนนำพวกเฮา In order for Lao to get ready for the reopening of the borders and welcoming back international tourists, it's imperative that there is a universal standard of health and hygiene procedures that are being enacted by businesses.Not just to ensure the well-being and health of staff and visitors alike, but to build confidence in the source markets that Lao is ready to welcome back international tourists. The Skills for Tourism Project is delighted to be able to offer some technical and financial support in the design and development of the LaoSafe program. Going forward, we will continue to support with training to local businesses,in order for them to reach the standard set out in the LaoSafe program. พวกเฮามาร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างให้ประเทศของพวกเฮากลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสะอาดหรือ Safe and Clean สำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนมาตรการที่วางไว้แม่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่แขนงการท่องเที่ยวทางภายในต่อกับบรรดานักท่องเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยวสากลเพื่อให้พวกเขามีความสุขและความสบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวในลาว